สวัสดีครับพบกับผมช่อง Flight 7 The Story นะครับวันนี้จะมาลองทำคลิปบิน VFR นะครับจากบริเวณสนามบินคลอง15 BAC นะครับไปสนามบินอุตภเปาดูนะครับโดยอ้างอิงรูทบินจาก AIP Thailand นะครับครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมันเริ่มดูกันเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับส่วนบินวันนี้นะครับก็จะเริ่มบินขึ้นมานะครับเข้าบางลูกเสือก่อนนะครับแล้วก็จะลงมาบางน้ำเปรี้ยวลงมาบางปะกงนะครับแล้วก็จะบินเข้าเกาะสีชังไปรอบนึงก่อนนะครับแล้วค่อยบินตรงเข้าสนามบินอุตภเปานะครับช่วงเข้าอุตภเปาเนี่ยระวังนะครับมันจะมีช่วงเขต Prohibited Area ที่7นะครับฐานทัพเรือสัตหีบคือห้ามบินเข้าไปนะครับคือเราต้องบินหลบมาให้ได้นะครับอันนี้เป็นแนบคร่าวๆนะครับที่เขามีมาให้นะครับเป็น VOR DME นะครับคือเราจะบินผ่านเข้าบางลูกเสือก่อนนะครับบางลูกเสือหมายเลขที่16นะครับของ Enroute VFR นะครับอยู่ Radial 0.0 Distance อยู่ที่29 DME นะครับแต่ถ้ามองด้วย Visual เนี่ยมันจะเป็นบ่อกุ้งนะครับมันจะเป็นบ่อกุ้งพหนาวรรณลัยสตูดิโอมันจะมีแบบคือเขาจะมีคือตรงนี้เขาจะมีแลนด์มาร์คบอกครับว่าแลนด์มาร์คตรงนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับส่วนบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยผมจำได้ว่ามันเป็นโรงงานแล้วก็เป็นถนนสี่แยกบางน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วบางปะกงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับปากน้ำบางปะกงเลยครับปากแม่น้ำบางปะกงเลยแล้วก็เกาะสีชังก็เป็นเกาะเลยครับอุตภเปาก็คือมันจะบินง่ายค่อนข้างง่ายนะครับรูทตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบิน BAC นะครับกำลังเตรียมพร้อมที่จะแท็กซี่ขึ้นไปไลน์อัพรันเวย์แล้วก็เทคออฟนะครับตอนนี้ที่ BAC เนี่ยลมใช้รันเวย์07นะครับในการเทคออฟเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยผมจะเข้าเลฟดาร์วินนะครับแล้วก็จะบินไปโอเวอร์บางลูกเสือก่อนนะครับแล้วก็พอพ้นบางลูกเสือแล้วเนี่ยผมก็จะบินลงมาที่บันน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วก็ตรงไปที่เกาะสีชังนะครับความสูงเนี่ยตอนนี้ยังใช้จะบิน 1,000 ฟุตก่อนนะครับ Initial Climb 1,000 ฟุตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไต่อีกทีตอนพ้นบางปะกงออกไปนะครับครับอันนี้ต้องรอเขา line up take off ก่อนนะครับอันนี้เราออนไลน์นะครับเราต้องให้เกียรติเครื่องที่อยู่บนรันเวย์นะครับและเครื่องที่อยู่ไฟนอลต่อนะครับจะจอดที่ holding point รอนะครับเทออฟไปละจะหยุดเขาหยุดที่โฮช็อตตรงนี้ก่อนนะครับมีเครื่องอยู่ที่บริเวณไฟนอลครับตอนนี้นะครับหลังจากที่แอร์บอนขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าดาววินก่อนนะครับซ้ายเข้าดาววินบินผ่านสนามรอบหนึ่งนะครับสกิดรอบสนามรอบหนึ่งก่อนนะครับบางลูกเสืออยู่ทางขวาของสนามบินนะครับอ
ที่ผมเข้าเซอร์กิตมาก่อนเนี่ยคือผมอยากจะมาเช็คทีมเช็คไลน์เครื่องก่อนนะครับจะเข้าเบสนะครับตอนนี้อยู่1,300นะครับลืมปรับ Q&H นะครับ Q&H ปรับใหม่แป๊บตอนนี้อยู่ที่1,100ฟุตนะครับกำลังทำลอง Extend Darwin ไปก่อนนะครับเพราะมีเครื่องอยู่ Final มีเครื่องกลัวเราไปลำหนึ่งไต่ขึ้นไปละโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดียวเข้าเบสแล้วไฟนอลนะครับหลังจากนั้นก็จะออกเดินทางกันเลยนะครับเทิร์นเบสโลพาร์ทไม่ต้องออกแฟบนะครับค่อยๆบินลงมานะครับชิปมีเครื่องอยู่บนรันเวย์นะครับเป็นอะไรต้องแบ็คแท็กมาอยู่ตรงนี้กันนี่ผมจะเร่งเครื่องนะครับไต่กลับขึ้นไปที่1,000ฟุตนะครับหลังจากนั้นผมก็จะฉีกเข้าคอสวินนะครับแล้วก็ออกไปทางบางลูกเสือนะครับบางลูกเสือเนี่ยเราจะบินผ่านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็จะมีแอร์ฟิลด์อยู่แถวนั้นแอร์ฟิลด์นึงนะครับเป็นแอร์ฟิลด์ของคอ16นะครับชื่อตอนคือเราบินเวฟ้าครับจะต้องมองพื้นเป็นหลักนะครับแต่ผมเซตเครื่องวัดผมเนี่ยให้อันนี้ไว้นะครับให้มันช่วยอ้างอิงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่70เราที่เข้ามาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมอยู่ที่เรเดียล070นะครับ DME ตอนนี้อยู่ที่25 DME นะครับตอนนี้ผมต้องมองหามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ก่อนนะครับอ้าวอยู่ทางซ้ายนี่เองนครินทรวิโรจน์อยู่ทางนี้นะครับอยู่ทางซ้ายโอเคแล้วทางซ้ายพี่ก็จะเป็นแอร์ฟิลด์คอร์16นะครับผมจะบินผ่านสนามจะลองบินผ่านสนามบินคอร์16ดูก่อนนะครับแล้วก็จะบินตามถนนไปนะครับมองดูพื้นเป็นหลักคือมันไม่ค่อยสมจริงตรงที่ว่ามันเป็นแค่พื้นแบนๆลงไปอะครับแต่มองให้เห็นหรือว่าเนี่ยคือมสวแสดงว่าเมื่อกี้ผมดีพาร์เจอร์มาสั้นไปตอนนี้เห็นสนามบินคลอง16อยู่ด้านล่างแล้วนะครับครับหลังจากนั้นผมก็จะบินตามถนนบางน้ำเปรี้ยวไปนะครับจนถึงแยกบางน้ำเปรี้ยวนะครับมันจะดูยากนิดนึงนะครับถนนในนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรมเก่าความสูงโอเวอร์ความสูงตัวนี้บินแค่พันฟุตก็พอนะครับจะบินตามถนนเส้นนี้ไปเฮดดิ้งเนี่ยถือเฮดดิ้งประมาณ187ก็ได้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางรถไฟนะครับตามถนนทางซ้ายไปนะครับ
บินตามถนนไปเรื่อยตรงนี้ใช้ออโต้พายลอตก็ได้นะครับผมจะใช้ออโต้พายลอตก่อนกด AP กด ALT นะครับแล้วก็กดหมุนลงไปที่ 1,000 ฟุตนะครับเครื่องจะเลเวลเชนลงไปนะครับ Heading เนี่ย Heading หมุนบริเวณตรงนี้นะครับ Heading บักใช้ตรงนี้นะครับแล้วกด Heading Mode Select Mode นะครับเครื่องก็จะบินลงไปทางบางน้ำเปรี้ยวนะครับบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยอยู่เรเดียนที่เช็คพอยต์บางน้ำเปรี้ยวอยู่ที่09726นะครับตอนนี้ใกล้จะโอเวอร์บางลูกเสือแล้วนะครับบางลูกเสืออยู่ที่070230นาทีเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ2829นาทีเข้ามานะครับมันจะเป็นบ่อกุ้งนะครับบางลูกเสือแล้วก็จะมีบ้านเศรษฐีหลังใหญ่ๆอยู่หลังนึงนะครับโอเคผมต้องเลี้ยวออกไปอีกนะครับตอนนี้อยู่ 29.1 ไมล์แล้วต้องเลี้ยวออกไปอีกถ้าจะให้แบบเป๊ะๆนะครับแบบเป๊ะๆ เลยอ่ะแต่ถ้าบินด้วยพื้นก็บินตามถนนไปก็ได้นะครับง่ายดีเพราะผมมาเคยบินตามถนนแล้วมันไปถึงนะครับที่ถนนอยู่ทางขวาโอเคยี่สิบเก้าจุดห้าละโอเคครับผ่านคลองตรงนี้1ถ้าเราบินอยู่กับ ATC นะครับให้เราบอกว่าโอเวอร์บางลูกเสือนะครับเพราะว่าคอสมันเข้ามาตรงแล้วนะครับโอเคตอนนี้ใช้เป็น heading mode ต่อนะครับโอ้ยกดไม่โดน heading mode กด heading mode เครื่องก็จะบินลงไปตาม heading mode นะครับทำไมเครื่องฉันเลี้ยวทางนั้นล่ะเฮ้ยแปลกทำไมเครื่องมันไม่เลี้ยวตามไอ้นี่ให้งั้นคุมมือก็ได้นะครับคุมมือเอาเลยครับตอนนี้ก็บินถึงแยกบางน้ำเปรี้ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะบินลงไปทางบางปะกงนะครับคอสไอ้นี่พอดีเลยนะครับโอเวอร์เออร์เลอร์มาประมาณ 0.5 ไมล์นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูนะครับบางปะกงอยู่ระยะเดียว1,37,34.3 DME นะครับก็จะเป็นวัดหลวงพ่อโสธรนะครับคล้ายๆอย่างนั้นบางปะกง1,37,34 DME อันนี้โดนลมตีนะครับเฮดดิ้งเลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จะเซตคอร์สใหม่ก่อนเพื่อเป็นการเช็คคอร์สเช็คนะครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับหรือเราจะบินอันเนี้ยมันจะบินง่ายละเพราะว่าเราจะต้องบินตามแม่น้ำออกไปนะครับโอเคบินลงใต้เรื่อยๆนะครับเราจะเจอแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้ตอนนี้เราก็เห็นแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับแล้วก็บินตามแม่น้ำบางปะกงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยTesla lead you 3 seconds ตอนนี้จะบินตามแม่น้ำมาประกงไปได้เลยนะครับ leading you 4 Tesla seconds you report your intelligence again Roger, Tesla confirm
we have fly altitude 1000 and heading direct to Bangan Pier. Roger confirm 1000 heading. ครับตอนนี้ก็เหมือนผ่านกำลังผ่านอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับเพราะว่าเราเห็นเมืองทางด้านซ้ายนะครับ Tesla ให้จะสอบถามยืนยันว่าตอนนี้ heading แผนการบินจะไปบางน้ำเปรี้ยวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปตาม reporting point ไปอุตภเปาถูกต้องไหมครับผมได้เรียกอุตภเปาคนตอนนี้เราเจอครับ Tesla stand by for expect radar vector to avoid traffic on your 12 o'clock 1000 feet ครับ turnNow turn left heading 120ครับ heading 120 radar vector left heading 120ครับเดี๋ยวเราจะวินตรงไปเรื่อยๆนะครับ Hotel Sierra 571 Tango confirm your heading to บางน้ำเปรี้ยวnegative now heading to บางปะกงครับรอเจอครับบางปะกงrequest your final level 5,500 feet Hotel Sierra 571 Tango Hotel Sierra 571 Tango Roger Hotel Sierra 571 Tango report over Bang Pakong report over Bang Pakong Hotel Sierra 571 Tangoเมื่อกี้ ATC บอกว่าให้เรารีพอร์ตตอนโอเวอร์บางปะกงนะครับตอนนี้เรายังไม่ให้โอเวอร์นะครับบางปะกงเนี่ยจะโอเวอร์ตรงทางด้านซ้ายของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่จะต้องผ่านพวกมอเตอร์เวย์แล้วก็บูรพาวิถีไปก่อนนะครับเราจะเห็นเส้นถนนอยู่ทางด้านขวานะครับขาวๆไกลๆนู่นเลยเป็นถนนนะครับJeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond. ตอนนี้เหมือนกำลังจะผ่านมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์อยู่ด้านล่างน่าจะใช่แหละมอเตอร์เวย์นะครับสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงมามอเตอร์เวย์มีวัดเจดีย์ทองทออยู่ข้างล่างนะครับไฟเซเว่นทีเราบางน้ำเปรี้ยวแบบออนสเตชันเหรอครับสำหรับไฟเซเว่นทูยูเจอร์นำรีพอร์ตเปลี่ยนบางปะกงรีพอร์ตบางปะกงใครเอาไฟเซเว่นทูอันนี้ใช่วัดหลวงพ่อปะเดี๋ยวจะลาป้าฟ้าสวัสดีครับ now direct to บางปะกงโอเคเชียวแล้วโอเคเชียวแล้วป้าอัลฟ่าออสการ์สควอปโปรไฟล์ 02 and Aiden โอเคเชียวโทรเดี๋ยวเปล่าครับสมัยโพสสวัสดีครับนกแอร์71 04นก71 04 Bangkok Cross Go Airเซนวันนี้ไปหาดใหญ่ปะโฟครับ not receive any information app and stand 91 เมือง request clean to หาดใหญ่ by level 71ไปหาดใหญ่นะครับนกแอร์ตอนนี้เราใกล้ over บางปะกงแล้วนะครับเขียนก็ใช่ดูซิว่า DME ตามโผล่เนี่ย DME เขาให้เท่าไหร่หาดใหญ่ via my 757 500 rootสามสิบสี่นะครับอันนี้เราอยู่30สามสิบสี่จุดแปดครับเลยมา0จุดประมาณ 0.5 ไมล์นะครับก็ค่อนข้างเป๊ะอยู่พอได้อยู่นะครับโอเคเกาะสีชังไกลๆแล้วครับจะไปเกาะสีชังต่อนะครับเราออกทะเลไปก่อนครับจะไต่ความสูงเพิ่มขึ้นไปนะครับขวารู้สึกจะเป็นบูรพาวิถีป่ะใครรู้ช่วยเม้นตอบหน่อยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันผ่านมาแล้วนะครับต่อไปดูซิเกาะสีชังเกาะสีชังเทสลา request your final เท่าไหร่
167นะครับ45 dB Request your final altitude Tesla Roger บันบางแอร์พอร์ตไทยเชียร์ทีวันเอทูสวัสดีครับไทยเชียร์ทีวันเอทูสควอช4504No air 7104 stand 91 request pushback and sub No air 7104 pushback and start up approved phase not on alpha Pushback and start approved phase not on alpha No air 7104ครับเดี๋ยวเราจะขอไต่ความสูงขึ้นนะครับแล้วก็Approach Hotel Sierra Five Tango over Babakong ครับ Request VMC come to altitude 5,500 feet Hotel Sierra Five 71 Tango VMC climb 5,500 feet approve maintain VMC climb 5,500 feet approve maintain VMC Hotel Sierra Five 71 Tango เขาสั่ง maintain VMC นะครับเราต้องหลบเมฆหลบทุกอย่างให้หมดนะครับเวลาไต่ขึ้นไป Hotel Sierra Five 71 Tango report over เกาะสีชังรีพอร์ตโอเวอร์เกาะสีชังโฮเทลเซราฟายเซเว่นวันแทงโก้เดี๋ยวเราต้องไปรีพอร์ตที่โอเวอร์เกาะสีชังนะครับเกาะสีชังอยู่ข้างหน้าไกลๆนะครับเดี๋ยวผมต้องหลบเมฆก่อนเชียร์3182 identify continue climb 5160 via SID clear off cloud นะครับ16160 via SID ไทยเชียร์3182แบบบางคนใน VFR เนี่ยไต่เข้าเมฆเนี่ยไม่ได้นะครับก็ Data Identify Confirm now heading direct to บางประกง Confirm ครับ now heading direct to บางประกงครับเดี๋ยวเปล่าพอดการ Hotel Papa Hotel Alpha Oscar Request your final level ครับผมจะ Final level ออเดอร์เป็นไฟล์เด็ดฟิตครับเออบอดี้เข้าสปีดนะครับเดี๋ยวกดโฮเทลอัลฟาสกาฟอร์เซปเรชั่นครับอยู่เคลียร์ทุกครั้งไฟล์เดอร์เป็นไฟล์เด็ดฟิตนะครับทุกครั้งออเดอร์เป็นไฟล์เด็ดฟิตโฮเทลฟาสกาอันนี้มันไต่ชั้นไปนะครับจะลดมานะครับลดบอดี้เข้าสปีดลงมาดูจากตรงนี้ได้นะครับเคลียร์ทราฟิกครับคอนติเนียครับยอร์ไฟล์นอตเลเวลแอนด์เดเร็กทูอุตภาวีวันตอนนี้ก็หลบเมฆอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นมา 2,500 แล้วนะครับใช่อีก 2,000 สักอีก 3,000 นะครับสักอีก 3,000 ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือตรงนี้ใครจะปิดออโต้ไพลอตแล้วบินมือก็ได้นะครับเทเกนับเทเชียร์ทวันเอทูเทเชียร์ทวันเอทู from present position clear the degree costเคลียร์ไดเรกต์ออฟคอร์สไทยเคลียร์ทวันเอทูแต่ครับครับอากาศ220สวัสดีครับฟ้าเลเวล320ตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นเมืองชลบุรีเป็นพวกบางแสนนะครับ220 support 4505โอ้โหวันนี้ไม่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับใกล้จะถึงสนามบินบางพระนะครับสนามบินบางพระอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถัดจากบางพระไปก็เป็นพัทยานะครับ220แบงค์ขอเพราะใช้เกาะสีชังอยู่ทางด้านหน้านะครับตอนนี้ราคา220จะหลบยังไงเนี่ยนั่นแหละจะเป็น104 taxi holding point 21 right via alpha and delta taxi holding point 21 right via alpha and delta นั่นแหละ 710
เราต้องเคลียร์ออฟคาวให้หมดอะครับเพราะเราบินเวฟาออมโลก220 continue descent 7000 feet ทำไมต้องมามีเมฆแถวๆนี้ด้วยเนี่ย QNH 1 standby QNH เราใช้ 7000 feet แค่220ตอนนี้ 5,000 ไอ้เนี่ยนะครับ 5,400 แล้วนะครับก็จะเข้า 5,500 นะครับ7,000 feet QNH 1009 Level 3 Charlie Level 1 เราใช้ QNH 1009 Level 3 Charlie Level 1 Magalit XR22ขอแค่แชร์ทางไอ้ทูเรียกเฟรมเวล1 0 0แล้วก็จะใช้จะ3 1 2เลื่อยข้างล่าง Flash Level 330 and Common TTL ครับครับทุกไฟล์เลเวล TTL นะครับตอนนี้นะครับก็บิน Avoid Weather มาเรื่อยๆนะครับหลบเมฆมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เห็นเกาะสีชังอยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราพอไปถึงโอเวอร์เกาะสีชังแล้วก็รีพอร์ต ETC นะครับว่าเราโอเวอร์เกาะสีชังนะครับตอนนี้ก็เหมือนเห็นอุตภาวอยู่ไกลๆนะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเราใช้ VOR ช่วยเล็กๆก็ได้นะครับคนทำไมลิ้นเจอมันเป็นสีเหลืองหมดเลยเหมือนเล่นแม่ค้าอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็โอเวอร์เกาะสีชังนะครับอยู่ที่ใกล้จะคอสเรียแล้วนะครับเดี๋ยวขวาหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ DMB ที่45นะครับเดี๋ยวลองกลับไปเปิดโพสต์ดูนะครับว่าอันที่จริงเนี่ยเราควรอยู่เท่าไหร่นะครับเกาะสีชังเราควรอยู่ที่45เมื่อกี้เราอยู่45นะครับก็พอดีนะครับตอนนี้มา46แล้วแสดงว่าเราเลยจุดมานิดนึงนะครับเลยจุดมานิดนึงก็ขอให้อภัยอยู่นะครับโอเคตอนนี้ผมได้รับคำสั่งเมื่อกี้นะครับติดต่ออุตภาว approach นะครับดูซิอุตภาว approach ขึ้นอะไรแบบ approach ขึ้น 119.7 นะครับก็มาเปลี่ยนในนี้ 119.7อุตภาว Approach Hotel Shutterfly Swan Tangle สวัสดีครับ Over เกาะสีชังหลบเมฆไปด้วยนะครับช่วงนี้ Hotel Shutterfly Swan Tangle อุตภาว Approach สวัสดีค่ะ Report Final Runway 18 Report Final Runway 18 Hotel Shutterfly Swan Tangle เขาบอกว่าให้เราไปรีพอร์ตตอนบินเข้า Final Runway 18ที่อุตภาวนะครับอันนี้เรารู้แล้วว่า Runway ที่อุตภาวตอนนี้ใช้ Runway 18นะครับตัวเขา approach hotel Sierra Fox Trot Mike on final runway 1X confirm hotel Alpha Mike confirm hotel Sierra confirm hotel Alpha Mike hotel Alpha Mike ไม่ได้แลนด์ไปแล้วเหรออุตภาว approach Kilo India Romeo India Echo on final runway 18 Kilo India Romeo India Echo wind 1x regular slot clear to land runway 18 runway 1x clear to land collection Kilo India Romeo India Echo ตรงนี้นะครับถ้าเรายังมองไม่เห็นสนามบินอุตภาวนะครับให้บินเข้าชายฝั่งมาเรื่อยๆนะครับผ่านนาเกลือผ่านพัทยามาก่อนนะครับ
ผ่านนาเกลือผ่านพัทยามาแล้วนะครับก็ถึงเกาะสีชังแล้วดูก่อนเฮดดิ้งเท่าไหร่เกาะสีชังเฮดดิ้งประมาณ156นะครับประมาณเฮดดิ้ง156ก็ประมาณ The problem hotel bar ครับ we have a problem with the simulator we will come back again ครับ copy ค่ะประมาณนี้นะครับเฮดดิ้ง156บินตรงไปในภูเขาตรงนั้นนะครับคือบินเวฟมันดีอย่างนึงนะครับแค่รีพอร์ตโอเวอร์โอเวอร์นะครับไม่ต้องขอดีเซนไม่ต้องขออะไรก็ได้นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้รีพอร์ตไฟนอลเลยนะครับก็บินตามใจชอบเลยเอ๊ะเครื่องขึ้นไหลโลฟิวส์อ้าวเฮ้ยน้ำมันจะหมดเหรอ Good power approach create อะไรไปเขตมีน้ำมันอีก 20% ดีแท็กซี่สุดแสนออฟยูชอยส์แท็กซี่สุดแสนออฟมายชอยส์คิวเรทครับตอนนี้เราเห็นสนามบินอุตภาวอยู่ไกลๆนะครับข้างล่างตัวนี้ก็เป็นพวกพัทยาเป็นพวกอุตภาวแอปโรชคิริโอยคิริเอพาร์คิ้งคอมพลีทอ่ะเราผ่านนาเกลือผ่านกลางครับเราโอเวอร์พัทยาอยู่นะครับยูนิคอร์นมาสตูดิโอเอสวัสดีค่ะรถยูนิคอร์นมาสตูดิโอเอคิริเอ thank you ทางขวาก็เป็นพวกเกาะล้านอะไรพวกนั้นนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับจะเกาะล้านอยู่แถวๆนี้สินี่ก็ร้านอยู่ขวามือตรงนี้นะครับกว่าร้านทางขวาเป็นสัตหีบไกลๆเป็นสัตหีบนะครับสนามบินอุตภาวอยู่ข้างหน้าเห็นแล้วนะครับตอนนี้เราจะดีเซนลงไปนะครับโอ้โหเคลียร์ออฟคาวเหนื่อยเลยโอเคครับเดี๋ยวลดระดับลงไปนะครับลงไปสัก 3,000 นะครับ 3,500 เป็น VFR ต้องบวก500ตลอดนะครับถ้าบินไอเนี่ยเราสามารถแบบบุกป่าฝ่าดงเมฆหมอกคือฝ่าได้เลยนะครับแต่นี่เราไม่ใช่เราบินไอนะครับเห็นสนามบินอุตภาวแล้วโอเทลเซราฟาชเวนวันแทงโก้คอนเฟิร์มดิเซนดิ้งทูแลนด์ลันเวย์วันนี้อัฟเฟิร์มครับโอเทลเซราฟาชเวนแทงโก เขาบอกให้คอนเฟิร์มครับว่าเราระดับลงไปที่ Final Runway 1A นะครับก็ย้ายเราลงไปนะครับเทสลาอุตภาวโปรสวัสดีค่ะรีพอร์ต 30 my inbound รีพอร์ต 30 my inbound ไม่ใช่ 30 ใช่ไหมครับ 30 นะครับค่ะ 30 ค่ะอ๋อ confirm now 30 my inboundเห็นรันเวย์เห็นลานจอดนะครับจะเลี้ยวเข้าไปหาสนามบินนะครับบอกกับดีเซลลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับไปแล้วไทฮอค573ตอนนี้เราก็อยู่ไฟนอลรันเวย์18แล้วนะครับจะลดความสูงลงไปเรื่อยๆนะไทฮอค573 request altimeter setting QNH non 011วันเพื่อวันขอบคุณครับไทฮอคไฟเซนต์ QH 1011นะครับแล้วก็โอเทลเซราไฟเซนต์วันแทงโก้คอนเฟิร์มแคนแลนดิ้งแล้ววันนี้อัฟเฟิร์มครับโอเทลเซราไฟเซนต์แทงโก้แล้วก็การเกียร์วินวันเอสเซอร์ดีกรีวันเซอร์รอตแล้ววันเอสเคทูแลนด์วินกัปปี้เคทูแลนด์แล้ววันเอสโอเทลเซราไฟเซนต์แทงโก้ทรีกรีนไลท์เช็คนะครับตรงนี้เราก็สามารถเราท็อปเป็นไอเดลได้นะครับสปีดก็จะหายหวบเลยนะครับอันนี้เหมือนผมมาค้ำยังไงไม่รู้เลยอยู่ 2,000 ฟุตไฟนอลเลย5ไมล์มาแล้วด้วยโอ้โหอยู่ 4.5 ไมล์ดูที่จะแลนด์ได้ไหม
ไม่ได้แล้วรันเวย์อุตภเปาต้องยาวเทสลาเครดิเซน2500 feet report 10 mile final ระเบียววันนี้โอ้มือไปโดนแฟบหิ้วหัวตอนนี้อยู่700ฟุตยังมาสูงไปอยู่นะครับไฟปั๊บปี้ยังเป็นสีขาวอยู่แล้วค่อยๆแก้ชิบ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 ความเร็วเข้าไวอาร์นะครับกลางแฟลตได้ไอ้จะได้สิจะได้สิจะได้สิแป๊บนึงนะพันหนึ่งพันสองพันสามแตะสิแตะสิแตะสิโอเคครับอย่าหยุดเครื่องนะครับให้โรลลิ่งเครื่องเร่งเครื่องออกไปจากรันเวย์ให้เร็วที่สุดนะครับครับรันเวย์ก็วาเคทออกมาแล้วนะครับแต่เพราะว่าโฮเทลเซลล่าฟาเชนแทงโก้รันเวย์วาเคทเด็ดโฮเทลเซลล่าฟาเชนวันแทงโก้แท็กซี่สุดแสนออฟยูชอยครับรีพอร์ตปาร์กิ้งคอมพลีทแท็กซี่ทูสแตนด์ออฟมายชอยรีพอร์ตปาร์กิ้งคอมพลีทโฮเทลเซลล่าฟาเชนวันแทงโก้ก็ดันมาโป๊กได้ช่วงคนเขากำลังจัดแลนโถครับค่อยๆแท็กซี่ไปนะครับสวัสดี F22 เย้จอข้างๆ F22 นี่แหละอย่ามาชนฉันนะอย่ามาชนฉันนะฉันหลบให้แล้วนะต้องพูดสิว่าเราอย่าไปชนเขาเขาจอดอยู่เฉยๆป้อมเช่าสวัสดีครับนายแอมบอนฟอร์มบังคับอลูดอมเล็กอุตภาวิโออาร์อริจูดฟาร์ดับสันแฟนเด็ดฟีดครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินนานาชาติอุตภาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับครับสวัสดีครับ